จดหมายติดแมวสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยครับมาถึงจดหมายของผมบ้างนะครับครับจากคุณเบียร์บอยที่บอกว่านี่ก็คนใหม่นะคนใหม่ครับขอต้อนรับเข้าสู่จดหมายติดแมวเมื่อกี้ตบมือให้น้องวันนี้ใหม่ๆเยอะนะคะน้องโกโร่น้องยูซิบีด้วยเขาบอกว่าเขาฟังแบบย้อนปกติเขาจะไม่ค่อยได้ฟังเรื่องไงเราต้องตบมือถอยหลังป่ะนั่นเลยครับไม่ได้ยากพี่เล็กพยายามทำท่าเป็นบีเวอร์สเออใช่โอ้บุ๊มแผลวๆแล้วเนี่ยว่าเราใครคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวบุ๊มขอตัดไอ้รูปเมื่อกี้ไปใช้เป็นใช้ได้เลยบุ๊มมันต้องใช้ได้นอนระวังสวัสดีครับพี่ๆจดหมายเด็กแมวก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนดีกว่าผมชื่อเบียร์บอยครับนี่ก็เป็นจดหมายฉบับแรกของผมแม้ว่าจะเป็นจดหมายฉบับแรกแต่ผมก็เป็นผู้ฟังจดหมายเด็กแมวและแคทเรดิโอมานานแต่ผมไม่ค่อยจะได้ฟังจดหมายเด็กแมวช่วงออกอากาศสดเลยครับชอบมาฟังย้อนหลังรู้สึกว่ามีสมาธิในการฟังมากกว่าผมชอบฟังรายการช่วงขับรถครับเรามีช่วงนี้ด้วยเหรอฮะไม่ใช่ช่วงขับรถช่วงที่เขาขับรถระวังบอยพวกนี้เดี๋ยวตะวันจะไปทำระวังขับรถไปฟังพวกพี่ไปก็เพลินดีไม่ต้องเครียดกับการจราจรที่อยู่ตรงหน้ามากนักครับเห็นหลายคนมาปรึกษาเรื่องความรักกับพวกพี่ๆฟังไปก็นึกถึงตัวเองสมัยก่อนมีทั้งโมเมนต์แอบชอบเพื่อนโมเมนต์อยากจีบหรือแม้กระทั่งโมเมนต์อกหักผมเชื่อว่า90%มีโมเมนต์แบบนี้กันทั้งนั้นผมเลยอยากจะมาเล่าโมเมนต์ดีๆของตัวเองให้คนอื่นได้ฟังกันครับในช่วงชีวิตที่ผมเคยทำรายการโทรทัศน์เรียลิตี้รายการหนึ่งเหรอเคยทำรายการโทรทัศน์ด้วยเหรอเพราะความเป็นเรียลิตี้ผมจึงต้องอาศัยอยู่ที่ทำงานเกือบตลอดแล้วผมก็ได้พบเจอกับสาวคนหนึ่งครับนั่นไงเป็นผู้เข้าแข่งขันหรือเปล่านั่นไง หน้าตาเธอไม่ได้โดดเด่นอะไร แต่เธอเป็นคนอารมณ์ดีครับผมก็มองเธอว่าเธอเป็นคนน่ารักดี อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะตอนนั้นผมก็มีแฟนอยู่แล้วครับเอ้าปะโถเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นได้อย่างเงี้ยผู้ชายเอ้ย ระหว่างที่รายการดำเนินไปผมก็ทำงานไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่สะบักสะบอมกับชีวิตมากๆผมเลิกกับแฟนครับเรียกได้ว่าทำงานไปน้ำตาแทบไหลไปเพราะรายการก็ต้องดำเนินต่อไปหยุดไม่ได้ชีวิตช่วงนั้นเรียลิตี้พอๆกับงานที่ทำเลยครับเวลาก็ดำเนินต่อไปเป็นช่วงเวลาที่ผมเริ่มทำงานใกล้ชิดกับสาวน้อยอารมณ์ดีคนนั้นครับจากสภาวะอกหักก็ดีขึ้นและเริ่มมีใจให้สาวน้อยคนนั้นแต่ผมก็หักห้ามใจตัวเองครับเพราะไม่อยากให้เธอเป็นแค่ตัวแทนคนคลายความเศร้าในช่วงเวลาที่อ่อนแอของผมเป็นอย่างนั้นอยู่จนจบซีซั่นของเรียลิตี้และต่างคนต่างแยกย้ายไปในทางตัวเองคนคนคนป่ะครับพี่คนคนคนหรือเปล่ากบกบมากกว่าลาระยะเวลาผ่านไปผมเริ่มกลับผีป่ะคนหัวผีที่เป็นเรียลิตี้ป่ะเป็นไหมระยะเวลาผ่านไปผมเริ่มกลับมาแข็งแรงผมก็เริ่มคุยกับผู้หญิงคนอื่นอยู่บ้างแต่เพราะความรู้สึกที่ยังไม่ใช่จึงไม่มีใครที่อยู่ในฐานะที่เรียกว่าแฟนได้เลยส่วนสาวน้อยอารมณ์ดีคนนั้นก็มีคุยกันบ้างจากกรุ๊ปแชทคุยงานสมัยที่ทำเรียลิตี้ที่ถูกปรับมาเป็นกรุ๊ปคุยเล่นแต่ก็เรียกได้ว่าปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันนั้นน้อยเหลือเกินนานๆทีกรุ๊ปถึงจะแอคทีฟความใกล้ชิดในช่วงนั้นก็เริ่มหายไปจนกระทั่งวันนึงจำไม่ได้ว่าใครทักใครก่อนแต่ด้วยความที่ต่างคนต่างไม่ได้เจอกันนานก็ชวนกันไปกินข้าวอัปเดตชีวิตกันในฐานะเพื่อนเพราะความรู้สึกนั้นแบบนั้นได้หายไปแล้วและเป็นช่วงที่ผมกำลังคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยการที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งก็เรียกได้ว่ารู้สึกดีนะครับยังคุยกันเฮฮาเหมือนเดิมและหลังจากมื้อนั้นก็ทำให้ผมเริ่มกลับมาคุยกับเธอมากขึ้นเพราะเธอชอบอะไรที่คล้ายๆกับผมความรู้สึกดีๆก็เริ่มกลับมาอีกครั้งและมากขึ้นในแต่ละวันส่วนเธอก็รู้สึกดีกับผมเช่นกันผมจึงตัดสินใจเลิกคุยกับผู้หญิงที่คุยอยู่
เพราะผมไม่อยากห่างจากเธอไปอีกแล้วและเราก็ตัดสินใจคบกันเป็นแฟนครับในที่สุดพี่เล็กในที่สุดเลยฮะล้นมันล้นมาจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าผมตัดสินใจถูกแล้วที่เลือกเธอมาเป็นแฟนครับแม้ว่าในฐานะตอนนี้อาจจะเรียกว่าแฟนกันไม่ค่อยจะได้เพราะหลังจากคบกันมาปีกว่าๆผมมั่นใจกับผู้หญิงคนนี้มากตอนนี้ผมกับเธอเป็นคู่มั่นกันครับโอ้ยยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยและมีแพลนว่าจะแต่งงานกันช่วงปลายปีนี้โอ้เยี่ยมเลยครับยินดีด้วยครับผมเคยคิดว่าถ้าจะขอใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตผมอยากจะมอบเพลงเพลงนึงให้กับคนคนนั้นครับและผมก็ได้มอบเพลงนั้นให้กับเธอไปแล้วในการขอเธอแต่งงานนั่นคือเพลงแต่งงานของวงมัวครับได้ยินแน่นอนใน Cat to the Future ไม่ขายของบูมเอ้ยเออดีมาจนถึงเอ๊ะเพลงแต่งงานมันมีคนร้องในงานหมายถึงช้างใช่ไหมใช่อะมีคนร้านอยู่ๆก็พูดว่าช้างร้องขึ้นมาเดี๋ยวคนจะงงเดี๋ยวคนไปจับช้างป่าช้างป่าหนักนะโอ้ดูมันดิพี่ไม่เกี่ยวเลยพยายามจะสอดแทรกเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาพี่เล็กผมดูแลพี่เองตลอดเวลากำลังโรแมนติกอยู่ครับเดี๋ยวครับครับขอโทษด้วยครับคุณเบียร์บอยมาจนถึงตอนนี้ทำให้ผมนึกย้อนกลับไปสมัยมีความรักช่วงแรกๆนะครับเราผ่านอะไรมาเยอะเหลือเกินความตื่นเต้นที่ได้จับมือคนที่เรียกว่าแฟนครั้งแรกความสุขล้นปรีที่ได้อยู่ด้วยกันความเศร้าที่แทบเป็นแทบตายจากการเลิกกันจนมาถึงช่วงนี้ช่วงที่กำลังจะแต่งงานหลายคนมองว่าการแต่งงานเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่แต่ผมกลับมองว่าการแต่งงานคือก้าวต่อไปของชีวิตคู่มากกว่าเพราะการเริ่มต้นของชีวิตคู่นี่มันเริ่มต้นตั้งแต่ทั้งคู่ได้รู้จักกันแล้วและนี่เป็นจดหมายสายสีชมพูที่อาจจะทำให้หลายๆคนต้องอิจฉาก็แง่ละครับความรักคือสิ่งสวยงามสำหรับทุกคนอยู่แล้วแม้ว่าในชีวิตความรักอาจจะเป็นสีหม่นไปบ้างแต่ผมเชื่อว่าความหม่นมันอยู่กับเราไม่นานหรอกครับเหมือนกับท้องฟ้าที่มันไม่มีวันครึ้มตลอดไปเป็นกำลังใจให้สายเหงาสีหม่นครับจากคุณเบียร์บอยครับก็ยินดีด้วยนะน่ารักนะน่ารักดีมากเลยครับก็นานๆเนาะ